วัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสถานีธรรมสถานีแห่งจริยธรรมของตำรวจไทยค่ะกับดิฉันจิลาวรรณสุเสตานนท์และวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาทำความรู้จักกับประวัติของวัดสังกระจายค่ะวัดสังกระจายก็ถือว่าเป็นสำนักวรรณคดีแต่จะเป็นวรรณคดีเรื่องใดนั้นเราไปรับชมกันเลยค่ะหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเมื่อวันที่4พฤศจิกายนพ.ศ.2561ได้บันทึกไว้ว่าวัดสังกระจายวรวิหารมีเกียรติประวัติอันสูงส่งที่ควรนำมากล่าวไว้ด้วยความภาคภูมิใจในที่นี้คือเป็นสำนักที่ให้กำเนิดวรรณคดีอันมีค่าเรื่องหนึ่งที่ไพเราะจับใจผู้อ่านผู้ฟังทั่วไปวรรณคดีเรื่องนั้นคือมหาเวสสันดรชาดกกันชูชกเล่ากันมาว่าสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรสกวีเอกของไทยเมื่อทรงนิพนธ์มหาเวสสันดรชาดกหรือที่เรียกกันเป็นสามัญว่ามหาชาติร่ายยาวและได้ทรงนิพนธ์กันอื่นๆใหม่เป็นส่วนมากแต่การชูชกไม่ทรงนิพนธ์โดยรับสั่งว่าให้ใช้ของเก่าที่สำนักวัดสังกระจายแต่งไว้เพราะถึงแม้พระองค์จะทรงนิพนธ์ใหม่ก็สู้ของเก่าไม่ได้และนี่ย่อมเป็นเครื่องพิสูจน์ได้อย่างแจ่มชัดว่ามหาเวสสันดรชาดกกันชูชกที่แต่งโดยสำนักวัดสังกระจายดีเลิศเพียงใดแต่เป็นที่น่าเสียดายว่าหนังสือมหาเวสสันดรชาดกกันอื่นๆบางกันบอกชื่อผู้แต่งไว้ชัดเจนแต่กันชูชกบอกไว้อย่างคลุมเครือว่าผู้นิพนธ์โดยสำนักวัดสังกระจายจึงยังไม่ทราบชื่อผู้แต่งที่แท้จริงว่าเป็นใครและยังเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของนักศึกษาประวัติวรรณคดีมหาเวสสันดรชาดกทั่วไปค่ะและตอนนี้ก็ถึงช่วงคุยลั่นกุฏิแล้วนะคะเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปฟังธรรมเทศนาดีๆที่ให้ข้อคิดแก่การดำรงชีวิตถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยค่ะขอถวายความนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยเจริญพรสาธุชนชาวพุทธทั่วโลกเจ้าหน้าที่สถานีธรรมทุกท่านที่มาบันทึกรายการออกสังสถานีธรรมสถานีของตำรวจโปลิสทีวีวันนี้อาตมาภาพพระครูศรีปัญญาธรผู้ช่วยเจ้าว่าพระอารามหลวงวัดสังกระจายวรวิหารเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครได้มีโอกาสที่ดีที่จะได้มาสื่อสารมาพูดคุยพูดจาภาษาธรรมะให้ฟังง่ายเข้าใจง่ายชัดเจนตรงประเด็นและก็อยู่ในเนื้อหาที่สาธุชนพึงจะรับฟังและเป็นที่สนใจวันนี้หัวข้อที่ธรรมภาพจะบรรยายก็คือหัวข้อในเรื่องที่ว่าคิดดีอยู่เป็นเย็นสุขมนุษย์เหล่านั้นท่านทุกท่านเกิดมาในโลกนี้ล้วนมีบุญเก่ามาไม่เท่ากันมีบุญปัจจุบันจัดสรรได้ไม่ตรงกันเรื่องของระยะเวลาเพราะฉะนั้นชีวิตของคนเรานั้นจึงเกิดมาไม่เท่ากันถามว่าอะไรที่ทำให้คนเราเกิดมามีอะไรไม่เท่ากันก็คือศีลนั่นแหละท่านศีลจัดสรรมาแต่ชาติที่แล้วหรือว่าการที่อยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ทำให้เราเกิดมาดีมาชีวิตนี้ก็พบแต่ผ่านแต่สิ่งที่ดีๆแต่ในเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์สิทธิที่เราได้พร้อมกันมนุษย์ทั้งโลกก็คือเราได้เวลาเท่ากัน24ชั่วโมงไม่มีใครบวชเป็นพระแบบอาตมาได้เวลามากกว่าโยมเป็น25ชั่วโมงไม่มีท่านนะก็มี24ชั่วโมงเท่ากันทุกท่านทุกชีวิตแต่นี้ใน24ชั่วโมงนี้คนทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายที่อยู่บนโลกนี้ต้องมาเข้าสู่กระบวนการคิดเรื่องคิดเป็นเรื่องใหญ่
พราะเราคิดเป็นเราถึงจะอยู่ได้เพราะโลกนี้มันก็อยู่ยากนะฮะโบราณเขาสอนว่ายังไงท่านโบราณเขาสอนว่าอยู่คนเดียวให้ระวังยั้งความคิดอยู่ร่วมมิตรให้ระวังยั้งคำขานอยู่ร่วมลาดให้ระวังทุกอย่างการอยู่ร่วมพานให้ระวังทุกอย่างเอ่ยอยู่คนเดียวเนี่ยมันต้องระวังความคิดท่านถ้าเกิดว่าเราความคิดเรามันเศร้าซึมเศร้าอยู่คนเดียวมีแต่เรื่องเก็บกดไม่สามารถที่จะระบายออกไปได้หรือคิดไม่เป็นอยู่ยากนะท่านนะที่มีข่าวออกมานะฮะมีเด็กนักเรียนชั้นมัธยมขอเงินพ่อแม่ไปซื้อมอเตอร์ไซค์ไปซื้อเครื่องโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆก็ราคาก็หลายหมื่นอยู่พ่อแม่ก็บอกว่ายังไม่มีตังค์เขาก็คิดว่าพ่อแม่ไม่รักโดดตึกตายเลยท่านเป็นข่าวเห็นไหมมีคนหนึ่งวัยหนุ่มสาวอยู่คนเดียวอยู่หอพักแฟนก็ทำงานอยู่อีกจังหวัดหนึ่งแฟนก็ไลน์มาแล้วเขาก็ไลน์ตอบไปที่แฟนแฟนตอบช้าหน่อยเข้าใจทึกทักเอาเองว่าเขามีกิ๊กมั่งมีแฟนมั่งคิดเองว่าเขาเปลี่ยนใจกระมังโดดคอนโดตายโยเห็นไหมเนี่ยอยู่คนเดียวถ้าไม่ระวังยั้งความคิดมันก็อันตรายอยู่ร่วมมิตรให้ระวังยั้งคำขานอยู่กับคนอื่นเนี่ยตั้งแต่สองคนขึ้นไปคำขานก็คือคำพูดท่านคำพูดเนี่ยที่มันเป็นอาวุธที่ทำร้ายจิตใจกันได้มากที่สุดก็คือคำพูดท่านมันทำให้เจ็บใจมดกัดก็เจ็บก็หายใช่ไหมท่านเราโดนมีดบาดใส่ยาใส่แผลก็หายแห้งสนิทไปแต่คำพูดที่เสียดแทงจิตใจเราเนี่ยถ้าคนเก็บไว้เนี่ยนะอยู่เป็นปีๆท่านนะเพราะฉะนั้นเวลาอยู่กับคนอื่นเนี่ยต้องระวังคำพูดอย่าไปพูดที่ทำลายความรู้สึกต่อกันอย่าไปพูดที่กดดันก็จุดบกพร่องของผู้อื่นท่านยกตัวอย่างเช่นคนเรามีเพื่อนที่ขาเสียอาจจะเป็นโปลิโอหรือเป็นอะไรเขาอาจจะเดินไม่เท่ากันแทนที่เราจะทักชื่อเขาเราก็เรียกอ้าวว่าไงไอ้เป๋สบายดีไหมเขาจะพอใจไหมท่านเสียดแทงไปหลายปีนะทำไมคำทักดีๆตั้งเยอะแยะไม่ทักมาทักแบบนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นอยู่กับคนอื่นให้ระวังยั้งคำขานคือคำพูดอยู่ร่วมราษฎรให้ระวังทุกอย่างการอยู่ร่วมราษฎรก็คืออยู่รับราชการหรืออยู่กับองค์กรต่างๆที่เราทำงานองค์กรที่เราต้องรับผิดชอบหน้าที่ของเราต้องระวังอย่าให้บกพร่องหน้าที่ท่านคนที่อยู่มีหน้าที่รักษาความสงบมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยเช่นยามนี่นะก็ต้องดูแลตื่น24ชั่วโมงเหมือนพนักงานร้านสะดวกซื้อเหมือนกันนะฮะเกิดเราไปบกพร่องหน้าที่หลับไปสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยถือว่าเราบกพร่องหน้าที่นะเนี่ยเพราะฉะนั้นก็อย่าให้บกพร่องหน้าที่คือต้องอันดับแรกเนี่ย อยู่กับคนอื่นอยู่ร่วมราษฎรให้ระวังทุกอย่างการอยู่ร่วมพานให้ระวังทุกอย่างเอ่ยอยู่กับคนไม่ดีต้องระวังนะโยมท่านนะมันมีข่าวท่านคนหนึ่งเขาไปที่สนามบินอีกคนหนึ่งก็ไม่รู้จักกันหรอกมาถึงก็บอกว่าพอดีผมปวดท้องมากเลยขอรีบไปเข้าห้องน้ำหน่อยฝากกระเป๋าไว้หน่อยท่านนะอันนี้ก็พาซื้อแล้วฝากกระเป๋าเขาไว้สักครึ่งชั่วโมงเจ้าหน้าที่ตำรวจมาค้นตัวปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บปรากฏว่าเขาฝากยาเสพติดแล้วไปแล้วเนี่ยเพราะเราไม่ระวังเราประมาทหรือไว้ใจคนง่ายหรือเราอยู่กับคนพาลโดยที่ว่าเรารู้ตัวก็ตามไม่รู้ตัวก็ตามแม้เวลาเพียงน้อยนิดก็นำพิษภัยมาสู่ชีวิตของเราตอนนี้การคิดเนี่ยมันต้องให้เป็นระบบท่านโบราณท่านสอนเอาไว้อย่างนี้ว่ามนุษย์เนี่ยชนะกันที่ความคิดพิชิตกันที่คำพูดและพิสูจน์กันที่การกระทำคนคิดก่อนรวยก่อนคนคิดก่อนจะหาความสุขได้มากกว่าคนอื่นมาอยู่ที่กระบวนการการคิดท่านถ้าคิดไม่เป็นเนี่ยรับรองว่าความทุกข์มันจะมาหาเราอย่างถาวรเลยท่านถ้าเราคิดไม่เป็นว่าเราจะดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยยังไงด้วยอาชีพหน้าที่การงานที่เราทำอยู่ปัจจุบันนี้ประหยัดอดออมใช้จ่ายให้พอเพียงต่อการดำรงชีวิตอย่าไปฟุ่มเฟือยอย่าไปใช้เกินตัวอย่าใช้เกินกำลังเงินที่หาได้เนี่ยถือว่าเราคิดเป็นก็ทำให้เรา
มีผลมาถึงการอยู่เป็นการอยู่ร่วมกันในโลกนี้เนี่ยท่านนะถ้าอยู่ไม่เป็นอยู่ยากนะท่านเพราะอะไรฮะเพราะโลกนี้มันมีเหตุปัจจัยที่ทำให้เราต้องเสียอยู่เรื่อยเสียเวลาเสียทรัพย์อย่างเช่นยกตัวอย่างที่มีข่าวเช่นตามถนนเห็นไหมขับรถปาดหน้ากันหน่อยถือว่าเสียศักดิ์ศรียิงกันเปี้ยงป้างเปี้ยงป้างเป็นข่าวใช่ไหมท่านแล้วเสียอะไรอ่ะความจริงเราไม่ได้เสียอะไรเลยเพียงแต่เราควบคุมระบบความคิดไม่ได้เท่านั้นเองสมัยนี้เราเรียกกันว่าหัวร้อนวัยรุ่นเรียกว่าหัวร้อนความจริงมันใช้ศัพท์ผิดนะต้องเรียกว่าใจร้อนแบบโบราณเพราะร่างกายของมนุษย์เนี่ยใจมันสั่งนะท่านนะตัวเป็นกายตัวเป็นใจเป็นนายกายเป็นบ่าวท่านเพราะฉะนั้นจะไปบอกว่าหัวร้อนเนี่ยคงไม่ใช่อ่ะหัวร้อนตากแดดอันเนี้ยอาจจะร้อนได้เพราะแดดแต่ว่าหัวร้อนเพราะโทสะเนี่ยมันต้องเกิดมาจากใจใจมันสั่งร่างกายให้กระทำตามในตามหลักของพุทธศาสนานะครับเพราะฉะนั้นความคิดของคนมันมีผลต่อการกระทำเช่นบางคนไม่รู้จักกันเลยที่ออกข่าวโยมเห็นไหมเดินผ่านหน้ากันอันนั้นถามว่ามองหน้ากูทำไมอันนั้นบอกเอามองไม่ได้เหรอต่อยกันตีกันทำลายกันแล้วได้ประโยชน์อะไรท่านแล้วก็ไปถูกปรับถูกอะไรต้องมาขอโทษต่อสังคมเสียเวลาเสียอนาคตเสียชื่อเสียงอย่างเมื่อออกข่าวเมื่อวานที่มีคลิปไปทั่วประเทศของเรางานบวชนะโยมนะบวชในงานวัดงานในวัดอุปสมบทแปลว่าการเข้าหาความสงบนะความจริงโบราณเนี่ยคนเนี่ยถ้าสงบจริงๆก็ถือดอกไม้ธูปเทียนเข้าวัดบวชก็ใช้ได้ไอ้นี่ไปนอกเรื่องเอาอะไรแห่มันทุ่มเสียงดังนักเรียนเขาก็กำลังสอบกันอยู่ไอ้เขาบอกข้าให้ใช้เสียงลดลงหน่อยก็อันธพาลก็ไปเกเรไปทำร้ายผู้อำนวยการโรงเรียนไปทำร้ายนักเรียนไปอนาจารกลายเป็นเรื่องอื่นผิดกฎหมายยาวไปเลยฮะเนี่ยเพราะว่าอะไรท่านคิดไม่เป็นใช่ไหมถ้าคนคิดเป็นเขาจะควบคุมระบบความคิดของเราว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นี่มันถูกต้องหรือไม่เรากำลังทำเรื่องที่ถูกต้องหรือไม่วันหนึ่งนี่เราต้องทบทวนตัวเองนะสาธุชนชาวพุทธนะ เราออกจากบ้านทบทวนว่าวันนี้เราทำหน้าที่ความเป็นพ่อเป็นแม่แก่ลูกในบ้านดีหรือยังก่อนออกจากบ้านก่อนออกจากบ้านเราจุดธูปจุดเทียนไว้หรือเปล่าดับให้เรียบร้อยไม่งั้นไฟมันจะไหม้บ้านนะท่านช่วงตรุษจีนมาเนี่ยโอ้โหไฟไหม้เป็นร้อยๆที่เลยทั้งทั่วประเทศของเราเนี่ยเพราะอะไรท่านเพราะเราลืมคิดไงฮะเรื่องอุบัติเหตุเพศภัยความประมาทมันทำให้เกิดผลตามมาช่วงตรุษจีนพี่น้องเราก็ไหว้เจ้าเสร็จแล้วก็จุดเทียนบ้างเอาปลั๊กที่เขาเสียบเป็นธูปเทียนไฟฟ้าแล้วก็ไปเที่ยว3วันรวดเลยไฟก็ช็อตก็ไหม้เนี่ยเพราะเราลืมคิดไงฮะคิดว่าแก้หรือยังปัญหาถังแก๊สบึ้มในบ้านเปิดแก๊สไว้ทิ้งรับโทรศัพท์ไปข้างนอกลืมเปิดแก๊สไว้ระเบิดบึ้มเลยเขาบอกพี่น้องชาวพุทธว่าอีกอย่างนึงว่าถ้าเราอยู่ในบ้านเราประกอบอาหารเปิดแก๊สอย่าไปใช้โทรศัพท์ใกล้นะระเบิดได้นะแม้แต่เราไม่ได้ลืมไม่ได้ไปข้างนอกก็อย่าใช้โทรศัพท์กับแก๊สอันนี้ชีวิตเราต้องระวังทุกอย่างต้องคิดให้เป็นแล้วคิดให้เป็นเหตุเป็นผลคิดเป็นแล้วก็อยู่เป็นท่านในโลกนี้กระบวนการเบื้องต้นของมนุษย์ก็คือกระบวนการความคิดนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังของโลกก็บอกว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้ใช่ไหมไอน์สไตน์บอกเพราะจินตนาการก็คือความคิดนะท่านอันดับแรกของมนุษย์ก็คือคิดตอนนี้คิดดีไม่ดีมาอยู่ที่กลไกของการหาข้อมูลมาใส่สมองเมมโมรีสมองของเราเหมือนเราก็ใส่ในคอมพิวเตอร์เนี่ยนะเราก็เอาข้อมูลใส่เข้าไปเนี่ยมันก็มีทั้งข้อมูลเรื่องที่นู้นบ้างเรื่องนี้บ้างแล้วแต่เราจะใส่เข้าไปสมองของมนุษย์ก็เหมือนกันมันแยกส่วนเหมือนกับคอมพิวเตอร์เนี่ยท่านแยกส่วนดีส่วนไม่ดีแยกส่วนดีชั่วทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าโยนิโสมนสิการการกระทำไว้ในใจแยกให้แยกคายให้แยกเป็นสัดส่วนให้ชัดเจนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญก็เกี่ยวกับระบบการคิดอีกแหละคนหนึ่งคิดไม่เป็นท่านก็ไปแข่งรถเวลาแทนที่เอา
เวลาไปพักผ่อนนอน4ทุ่มนะคนที่อยู่ในวัยเรียนเด็กประถมถึงมัธยมเนี่ยนอนหลัง4ทุ่มเขาวิจัยมาว่าโง่ท่านนะสมองมันพักผ่อนไม่พอมันจะโง่มันตื่นเช้ามันจะเบอเรียนก็ไม่รู้เรื่องเบอไปงั้นเพราะฉะนั้นอย่านอนดึกเด็กสมัยเนี้ยเรียนเวลาที่จะพักผ่อนนอนหลัง4ทุ่มก็เอาไปกินไปแข่งรถเอาไปทำอะไรที่มันเหลวไหลไร้สาระด้วยภาวะของการคิดไม่เป็นคิดไม่เป็นก็ทำให้ผิดการเวลาผิดเรื่องที่จะทำผิดกาลเทศะกาลก็คือเวลาเทศะคือสถานที่แทนที่เราจะเวลานั้นมาศึกษาหาตำราเล่าเรียนที่จะเรียนวันพรุ่งนี้วันต่อไปหรือเรื่องที่เราจะทำแก่ครอบครัวหารายได้เสริมให้พ่อแม่ชื่นใจทำงานบ้านถูบ้านทำอะไรให้พ่อแม่ชื่นใจเราก็ไม่คิดทำเข้าบ้านปุ๊บออกเวรปั๊บไปหาเพื่อนปั๊บแล้วก็ไปทำในเรื่องที่เราไม่ได้คิดให้รอบคอบก็มีเรื่องเสียหายได้มีเพื่อนพาไปหายาเสพติดบ้างพาไปทำเรื่องที่ผิดกฎหมายบ้างนี่โดยเฉพาะวัยรุ่นปัจจุบันนี่นะนี่ขอเตือนไว้ในฐานะที่เราเป็นพี่น้องชาวพุทธด้วยกันอาตมาในฐานะพระพระนี่เขามีหน้าที่อยู่ 3-4 อย่างโยมนะสั่งสอนสวดและสืบอายุพระพุทธศาสนาสั่งก็คือสั่งว่าพุทธเจ้าท่านสั่งมาอย่างนี้หนึ่งก็คืออย่าทำผิดศีลแล้วก็สองสอนให้มีหลักธรรมะหลักแนวคิดที่ดีและก็สามสวดสวดทั้งศพอวมงคลสวดทั้งงานมงคลงานแต่งงานฉลองปริญญางานขึ้นบ้านใหม่ก็หน้าที่ของพระสงฆ์ก็สวดให้เกิดความเป็นสวัสดีมงคลแก่ชีวิตของพี่น้องชาวพุทธทุกคนทุกท่านและสืบอายุพระศาสนาก็คือเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์เพราะฉะนั้นอันดับแรกของพระสงฆ์เนี่ยพระสงฆ์ในเมืองไทยได้มี 300,000 กว่ารูปนะบางทีเราจะหาพระที่เทศสื่อทำความเข้าใจกับโยมทำไมมีแค่หลักพันนะน้อยจังเลยสกรีนลงมาน้อยจังเลยเพราะว่า 1. เราศึกษากันน้อยหรือเปล่าเราทำความเข้าใจในเรื่องกระบวนการคิดในการที่จะถ่ายทอดไปคนอื่นได้น้อยหรือเปล่าพระสงฆ์ท่านเก่งหลายรูปนะบางทีเก่งเฉพาะตัวเก่งแบบพระปัจเจกพระพุทธเจ้ารู้เฉพาะตัวแต่ถ่ายทอดให้คนอื่นไม่ได้ไม่เข้าใจไม่ถนัดในการพูดไม่มีวาทศิลป์ไม่มีโวหารในการโน้มน้าวจิตใจเพราะฉะนั้นมนุษย์เราเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนของโลกนะท่านนะความคิดเบื้องต้นเป็นเรื่องใหญ่ความคิดที่อาตมาบอกว่าถ้าเราคิดถูกต้องการกระทำก็ถูกต้องตามหลักของพระศาสนาในมงคล38ประการพระพุทธเจ้าท่านตรัสคำนี้ว่าอัตสัมมาปนิธิการวางตัวเองได้ถูกต้องก็มาจากความคิดนั่นแหละเป็นเบื้องต้นถึงจะวางตัวได้ถูกต้องวางตัวได้ถูกต้องยังไงท่านวางตัวได้ถูกต้องมันมีตั้ง7อย่างแน่คืออะไรท่าน1รู้เหตุ2รู้ผล3รู้ตน4รู้การ5รู้ประมาณ6รู้สังคมเอาสัก6ข้อก่อนรู้ตนเนี่ยรู้ตัวเองท่านรู้ตัวเองว่าเรากระทำอะไรอยู่กำลังของเราแค่ไหนบางคนเนี่ยมีเงินเดือนไม่เท่าไหร่ผ่อนรถผ่อนบ้านอะไรไม่รู้สารพัดอย่างเงินที่ได้ดีมานด์ซัพพลายไม่บาลานซ์ไม่เสมอกันก็เป็นหนี้เป็นสินเขาเพราะเราคิดอยากจะได้อย่างเดียวท่านเจอนั่นก็อยากได้เจอนี้ก็อยากได้กระบวนการคิดมันไม่บอกให้เรารอให้เป็นนะเราค่อยๆรอเมื่อเวลาผ่านไปค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยเหมือนนกน้อยสร้างรังแต่พอตัวค่อยๆทำไปค่อยๆหาไปเราก็ไร้หนี้นะท่านนะเราก็ไม่เป็นทุกข์เราถือว่าคิดเป็นแล้วก็อยู่เป็นถ้าเราคิดเป็นเนี่ยมันมีผลมาถึงการอยู่เป็นด้วยถ้าเราอยู่ไม่เป็นตรงข้ามกับเป็นก็คืออะไรท่านก็คือตายคนเราไม่เป็นก็คือตายท่านคนเรามีลมหายใจเข้าและลมหายใจออกถ้าคนหายใจเข้าอย่างเดียวไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกอย่างเดียวไม่หายใจเข้าก็ตายมันต้องบาลานซ์กันนะท่านนะเพราะฉะนั้นความคิดเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าเราไม่มีหลักในเราจะคิดเลอะเทอะฟุ้งซ่านต้องมีหลักในกระบวนการความคิดว่า1เรื่องนั้นมันถูกต้องไหม2เป็นประโยชน์ไหมและก็3มันดีแก่สังคมไหมดีกับส่วนรวมไหมบางทีบางเรื่องเนี่ยมันดีเฉพาะตัวเรานะท่านนะ
บางเรื่องมันดีตัวเราด้วยดีสังคมด้วยมันเกินประโยชน์ทั้งสองฝ่ายบางเรื่องเนี่ยคนเรามันก็จะเห็นตัวเองแก่ตัวเป็นเบื้องต้นทั้งนั้นแหละโบราณท่านสอนว่ายังไงท่านเขาสอนว่าไม่มีมิตรใดเทียบเปรียบความรู้หาศัตรูใดเทียบเปรียบเจ็บไข้รักตัวเองเหนือกว่ารักใดๆแรงอะไรไม่เข้มแข็งเท่าแรงกรรมในโลกนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นสาธุชนทั้งหลายการคิดเป็นการอยู่เป็นคิดเป็นแล้วมันจะทำให้เราอยู่เป็นว่าเราอยู่ด้วยความถูกต้องอยู่ด้วยเหตุด้วยผลในโลกนี้อยู่อย่างทำหน้าที่ได้ถูกต้องและประการสุดท้ายเราจะเป็นสุขได้ก็เพราะว่าเรามีเหตุมีผลเหมือนเราติดกระดุมเม็ดแรกติดถูกใส่เสื้อถูกเสื้อนั้นก็กระดุมก็ติดไปถูกทุกเม็ดกายวาจาใจสัมพันธ์กันตามหลักของพุทธศาสนาเมื่อเราคิดเป็นเราอยู่เป็นทำถูกต้องเราก็อยู่เป็นสุขในโลกนี้ความจริงทุกคนเนี่ยเป็นสุขไม่ได้หรอกสุขกับทุกข์มันเวียนมาเป็นบางช่วงของชีวิตไม่มีใครโชคร้ายตลอดปีไม่มีใครโชคดีตลอดไปมันหมุนเวียนอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราต้องรู้เท่าทันชีวิตนะท่านนะต้องพยายามบริหารชีวิตเราคิดให้เป็นทำให้ถูกต้องเราถึงจะมีความสุขให้เป็นขั้นเป็นตอนเป็นเหตุผลซึ่งกันและกันอย่างนี้เราอย่าหาความสุขโดยทางลัดเราเอาความสุขของคนเราก็ไม่เหมือนกันความสุขที่ดีที่สุดที่พุทธเจ้ายกย่องก็คือความสงบสุขบ้านเมืองโดยภาคกลางกรุงเทพเราสงบสุขใช่ไหมอยู่ถ้าเราไปสามจังหวัดภาคใต้ระเบิดปุ้มบัมบุ้มมันไม่สงบสุขชีวิตคนในบ้านก็ไม่สุขเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอาตมาภาพในนามพระสงฆ์ในพระศาสนาได้มาบรรยายธรรมสถานีธรรมแห่งนี้ในหัวข้อที่ว่าคิดเป็นอยู่เป็นก็เป็นสุขชีวิตเป็นสุขนะฮะเพราะฉะนั้นก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านให้ทุกท่านนั้นได้มีความสุขโดยการใช้หลักที่อาตมาภาพได้ทำคือคิดให้เป็นคิดแต่เรื่องดีทำแต่เรื่องถูกต้องรับรองชีวิตทุกคนจะมีความสุขตลอดกาลเจริญพรเจริญพรสาธุชนชาวพุทธผู้รับชมทางสถานีธรรมทุกท่านอาตมาภาพอยากจะฝากบทความธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรับรองเอาไว้ตรัสสั่งสอนเอาไว้ 2,000 กว่าปีมาแล้วแล้วก็บทความธรรมะนี้นำประโยชน์สุขแก่สังคมแก่โลกหัวข้อว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาแปลใจความภาษาไทยว่าการรู้จักตอบแทนพระคุณของท่านเป็นยี่ห้อเป็นเครื่องหมายของคนดีคนดีในโลกนี้เราจะเอาอะไรมาวัดว่ารู้ว่าเขาดีหรือไม่ดีท่านมันเหมือนกับสบู่ผงซักฟอกอะไรเนี่ยเขามียี่ห้อเพื่อให้คนจำง่ายว่าดีแต่มนุษย์เนี่ยมันไม่มียี่ห้อติดตัวมาแต่ที่การันตีได้อย่างเดียวว่าเป็นคนดีก็คือการรู้จักตอบแทนพระคุณแบ่งเป็นการตอบแทนพระคุณรู้จักกตัญญูกตเวทิตาในโลกนี้มันมีตั้งหลายระดับท่านอันดับแรกเราเกิดจากพ่อแม่ก็ต้องกตัญญูตอบแทนพระคุณพ่อแม่ใช่ไหมฮะท่านเลี้ยงมาเรามาแล้ว2เลี้ยงตอบแทนท่าน2กตัญญูต่อประเทศชาติเราได้อยู่อาศัยประเทศชาตินี้ตั้งแต่เล็กจนโตกระทั่งถึงเวลาตายต้องตอบแทนพระคุณประเทศชาตินี้ด้วยการเสียภาษีด้วยการเสียสละต่อชาติบ้านเมืองไม่มีข่าวเดือดร้อนจำเป็นประการต่อมาเราต้องกตัญญูต่ออะไรบ้างต่อสิ่งแวดล้อมท่าน ต้นไม้ภูเขาน้ำต่างๆเหล่านี้เนี่ย เราต้องกตัญญูนะอย่างวัดอาตมานี่ต้นไม้เต็มวัดเนี่ยอาจจะเย็นไม่ต้องพึ่งแอร์ต้นไม้เต็มวัดวันเกิดทีนึงก็ปลูกต้นไม้ต้นหนึ่ง30ปีก็30ต้นให้พระปลูกกันคนละต้นก็เป็นร้อยแล้วท่านอาตมาเทศบอกโยมนิยมไปปลูกทั่วประเทศจะได้ฟังช่องสถานีนี้วันเกิดตัวเองปลูก1ต้นปีนึงก็ต้นนึงโยมฟังอาตมา 30,000 คนปลูกสัก 3,000 คนเนี่ยก็ได้ 3,000 ต้นทั่วประเทศปีนึงก็มากขึ้นไปอีกใช่มั้ย
เพราะฉะนั้นก็นี่เรากตัญญูต่อสิ่งแวดล้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าคนใดได้ร่มเงาของต้นไม้ใดให้ร่มเงาแล้วการต่อมาไปลิดรอนกิ่งต้นไม้นั้นคนนั้นชื่อว่าอกตัญญูนะอกตัญญูต่อสิ่งแวดล้อมพระเจ้าท่านปรับขนาดนั้นนะเป็นโทษหนักนี่ก็เราต่อสิ่งแวดล้อมเราก็ต้องกตัญญูด้วยอาประการสุดท้ายที่เราต้องกตัญญูก็คือร่างกายสังขารของเราโยมนะพ่อแม่ให้ร่างกายของเราเนี่ยอย่าใช้เปลืองเวลากินต้องกินเวลานอนพักผ่อนต้องพักผ่อนใช้ให้เป็นนะไม่ใช่เวลากินเราก็จะไปนอนเวลานอนเราก็จะไปกินตายเร็วท่านนะเพราะว่านาฬิกาชีวิตนี่มันมีบอกไว้ท่านนะเราต้องกตัญญูต่อสังขารตัวเองนะเอาคนเราเนี่ยทานอาหารอย่าให้เกิน8โมงเช้าหลัง8โมงเช้าไม่ทานอาหารทานไปในท้องก็เป็นขยะมันไม่ย่อยแล้วตอนอาหารช่วงกลางวันก็อย่าให้เกินบ่ายโมงหรือเที่ยงครึ่งเพราะหลังจากนั้นเราทานให้อิ่มขนาดไหนก็เป็นขยะมันไม่ย่อยแล้วเพราะมันมีอวัยวะร่างกายก็ทำงานเป็นเวลาเราต้องเข้าใจกลไกนาฬิกาชีวิตของมนุษย์ด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องกตัญญูต่อสังขารด้วยนะเนี่ยเรียกว่าแม้แต่ร่างกายสังขารเราก็ต้องกตัญญูคือตอบแทนสังขารหายาหาวิตามินหาอะไรมาบำรุงสังขารบ้างก็อย่าฉันกินแต่ข้าวกินมันจะเป็นยังไงสังขารมีโสมก็ช่างมันต้องกินอาหารเสริมบ้างนะท่านนะลงทุนบ้างเราเสียอย่างอื่นเยอะแยะไปหมดนะเราก็ต้องขาอะไรทานที่มันกินดีๆเสริมบำรุงสุขภาพกตัญญูต่อสังขารเราจึงจะเป็นผู้ที่อายุยืนและก็โดยสรุปว่าการกตัญญูต่อผู้มีพระคุณนั้นทำให้สังคมนั้นสงบสุขได้ด้วยเพราะว่าเราจะเป็นคนที่รู้จักหน้าที่ในการที่เราจะกระทำตอบแทนต่อบุคคลต่างๆเช่นใดบ้างนับตั้งแต่พ่อแม่เป็นต้นก็ขอฝากธรรมะบทนี้ว่าให้เราทั้งหลายได้กตัญญูต่อพ่อแม่ต่อประเทศชาติต่อสิ่งแวดล้อมและต่อสิ่งที่มีพระคุณต่อชีวิตของเราผู้เป็นมนุษย์ในโลกนี้ก็จะมีความสุขและเป็นประโยชน์แก่ทุกคนทุกท่านเจริญพรถ้าคนเราคิดแต่ไม่ลงมือทำก็ย่อมไม่เกิดผลกระทำต่างๆค่ะแต่ถ้าคนเราคิดแล้วลงมือทำก็ย่อมเกิดผลดีตามไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้รายการสถานีธรรมก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ค่ะในวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 7:30 นถึง 8:00 นของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะและคุณผู้ชมยังสามารถติดตามรับชมย้อนหลังนะคะได้ที่ YouTube รายการสถานีธรรมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติวัดสังกระจายวรวิหารบริษัท UCI Media จำกัดผู้ผลิตรายการดิฉันและทีมงานทุกคนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ